วัสดีครับวันนี้ช่อง Story of Thailand จะพามาดูเกษตรกรเก็บเกี่ยวรถตัดอ้อยนะครับของน้องนะครับกำลังถ่ายอยู่นะกำลังตัดไปอยู่นะครับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับไอ้อันนี้เขาเรียกว่ารถยังรถอะไรรถอะไรครับไอ้สางใบป่ะนี่ครับรถสางใบอ้อยนะครับก่อนที่จะมีการตัดก็จะมีการรถสางทำงานล่วงหน้าไปก่อนนะครับสางเสร็จรถตัดก็จะเข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งนะครับเก็บกันอีกรอบหนึ่งรถตีใบเก็บใบออกก่อนนะครับเตรียมงานนะครับนี่เลยนะครับหลังจากมาเก็บใบตีใบออกแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับรถเกี่ยวก็เริ่มเข้ามาวิธีการเก็บเกี่ยวยังไงนะครับThank you.
รถก็จะมากองไว้ให้กับพนักงานอีกครั้งหนึ่งจะเตรียมพื้นที่เก็บกวาดพื้นที่เอาไว้ให้นะครับตามมาเทลงอย่างนี้นะครับรถก็จะเอามารวมกันอย่างนี้ให้นะครับเพื่อรอการจัดเก็บรอการบรรจุแพ็ครถสางอ้อยนะครับเป็นเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องต่อเติมสางใบอ้อยนะครับซึ่งจะสามารถต่อเติมกับรถรถไถเล็กได้นะครับสอดเข้าไปในร่องอ้อยถ้าเครื่องไปไม่ไหวก็จะมีคนคอยเข้าช่วยเหลืออยู่นะครับคอยแกะอ้อยนี่พี่อ้อยเขาไปติด ลามีอ้อยเขาไปติดคนก็จะเข้ามาช่วยแกะช่วยเอาออกนะครับไม่งั้นเครื่องยนต์ทำงานต่อไปไม่ได้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยThank you.
กรจะนำมาใช้จนทำงานเรียบร้อยก็จะได้อ้อยที่จากปกติจะมีใบอย่างนี้นะครับก็จะได้มีลำต้นที่สะอาดมีใบน้อยลงนะครับพร้อมที่รถเก็บเกี่ยวจะเข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นอ้อยที่สะอาดแบบนี้นะครับรถก็มาเก็บเกี่ยวก็จะมากองไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีพนักงานเข้ามาเก็บเกี่ยวเก็บกองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมรอรถครับพนักงานก็จะทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์ทุ่นแรงนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดค้นกันขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรนะครับระหว่างอ้อยที่ยังไม่ได้สางใบกับอ้อยที่สางใบแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับรูปเถาแก่ครับทีนี้กำลังตัดอ้อยพัดลานกันนะกำลังใส่นี่ครับมีพนักงานนี่พนักงานนะครับซอยตัดหลายคนครับพนักงานรูปรอทำงานกันมีความสุขเมียบัตรนี่ครับแต่ว่าเป็นชาวไร่อ้อยพันล้านนะครับเมียบัตรมีเศรษฐีน้อยบ้านเทพเลยเศรษฐีน้อยบ้านเทพพนักงานกับหลายคนครับเมียบัตรนี่ครับผู้ใดสนใจติดต่อได้ครับเศรษฐีน้อยบ้านเทพนี่ครับเครื่องจักรเริ่มทำงานแล้วนะครับนี่ตั้งลำแล้วThank you.
นี่ครับหลังจากที่ตัดแล้วก็รถแล้วก็เอาไปขายที่ร้านอ้อยนะครับพอเต็มเสร็จก็พอเต็มกระบะเสร็จก็จะเอามาวางให้กับทางพนักงานได้จัดเก็บเกี่ยวขึ้นรถนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับช่อง Story of Thailand ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ